We have a parallel session. We will teach you how to develop business model using Lean Canvas. Right. Okay. Exactly like this morning, for Thai language session, it will be happening here. But for anyone who'd like to discuss in English, please go to the room on the opposite side here. Okay, we will begin within a few minutes. So yeah, please. You don't need to go everyone, right? Anyone who would like to focus specifically on customer development, problem development, and yeah, business model development can join me on the other side of the room. Okay, thank you. Hello. โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเซสชั่น Lean Canvas แล้วนะครับสำหรับภาษาอังกฤษครับเชิญห้องนู้นเลยครับเชิญเลย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 ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่มีอะฮะภาษาอังกฤษครับพี่เคตาภาษาอังกฤษครับเชิญเชิญห้องนู้นเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มเซสชั่นของ Lean Canvas แล้วนะครับก็น้องๆที่อยู่ข้างหลังมองเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมถ้าไม่เห็นก็ขยับเข้ามาได้นะครับเซสชั่นนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยว หลายๆทีมนะคะตอนนี้กำลังลงมือทำคอร์เทคกับเทคโนโลยีนะคะแต่ว่ามีหลายๆทีมในห้องที่เกิดคำถามว่าอะไรคือ business model วะหนูกำลังเครียดกับ business model อยู่เลยต้องทำยังไงขายใครลูกค้าคือใครหายังไงวะอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่มีแค่ทีมเดียวนะคะมีหลายทีมด้วยนะคะคือทำของออกมาเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วแก้ปัญหาให้ใครวะหรือว่ามันเป็นลูกค้าจะไปขายใครอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้พรุ่งนี้หนึ่งในคุณทีเรียของ NIA นะคะคือ business modelพี่โต๊ด wow. จะเป็นผู้สอนให้นะคะว่าเอ้าแล้วต้องพรีเซนต์ยังไงหาลูกค้ายังไงปัญหาคืออะไรนะคะระหว่างนี้พี่ว่าพาร์ทลีนเป็นพาร์ทที่สำคัญนะคะลีนแคนวาสคือการทำบิสเนสโมเดลของHackathonเดี๋ยวทีมข้างหลังเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะทีมข้างหลังเห็นไหมพร้อมเรียนไหมฮะพร้อมเนาะทีมไหนรู้สึกว่าอยากได้เวลาคุยต่ออีกแป๊บนึงเรียนไม่นานค่ะประมาณ20นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงครับขอครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้องจะได้เข้าใจว่าของที่ทำเนี่ยตกลงไปขายใครแก้ปัญหาได้จริงไหม
นะคะแล้วก็ต้องมีวิธีคิดยังไงอ่ะฟังพี่โตนะคะผู้มีธุรกิจอินโนเวชันหลายอย่างค่ะขอเสียงปรบมือพี่โตหน่อยขอกำลังใจหน่อยโอเคขอบคุณทุกคนมากครับพี่เป็นคนอาจจะพูดไม่เพราะนะครับในระหว่างที่บรรยายถือว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะอาจจะมีคำหลุดไปบ้างต้องขอประทานอภัยราชนุกูลทุกท่านด้วยนะฮะ คืออย่างนี้สิ่งที่พี่อยากจะบอกคือลิงแคนวาสที่พี่แจกให้9ช่องเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยว่าพรุ่งนี้ตอนพิชชิ่งน้องต้องพิชทั้ง9ช่องใครไม่อยู่หรือใครไม่ฟังขอเสียใจด้วยนะครับเพราะ9ช่องนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะพาน้องไปสู่แผนธุรกิจได้เกณฑ์การตัดสินเมื่อวานโชว์ไปแล้วครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานโชว์ไปแล้วเนาะจริงๆ 25% ก็คือในเรื่องของการลงทุนเนาะอีก 15% ก็คือความเป็นไปได้ของด้านธุรกิจและตลาดฉะนั้นแล้วรวมๆแล้วเกือบ 50% เลยนะครับเหมือนที่เขียนไว้เลยครับของน้องดีแต่ไม่มีคนซื้อไม่มีใครลงทุนนะลูกของน้องดีไม่มีคนซื้อเหมือนพี่จ๋าบอกครับนวัตกรรมที่ทํามาเป็นเวสต์นะครับเป็นขยะรกโลกฉะนั้นแล้วการสร้างนวัตกรรมหรืออินโนเวชั่นรู้จักคําว่าอินโนเวชั่นมั้ยฮะรู้จัก innovation คือ innovation แปลว่าแล้วนวัตกรรมคือนวัตกรรมคืออะไรนวัตขอบคุณแล้ว innovation คืออะไรแล้วนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมคืออะไรครับความรู้ใหม่ๆใช่ครับถูกครับนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงใช่ครับนวัตกรรมคืออะไรฮะนวัตกรรมเอาตามความเข้าใจครับไม่มีถูกไม่มีผิดตอบหน่อยจะได้รู้ว่าเราเข้าใจกันแค่ประมาณไหนนวัตกรรมครับนวัตกรรมคือสิ่งใหม่ใครเห็นต่างไม่มีนวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างขึ้นมาใหม่ใครเห็นต่างไม่มีนวัตกรรมครับเห็นต่างว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมถูกต้องขอบคุณมากครับแต่น้องรู้ไหมครับว่านวัตกรรมณปัจจุบันนะฮะมันมีอีกคำหนึ่งก็คือมันต้องมีคุณค่าซึ่งคุณค่านั้นต้องขายได้นะฮะต้องตอบโจทย์ให้กับยูเซอร์หรือมีคุณค่าจนกระทั่งใครสักคนหนึ่งควักตังค์แล้วก็จ่ายถ้าสมมติสิ่งที่น้องทำเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งปรับปรุงขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีคนซื้อขายไม่ได้เขาเรียกแค่ว่าสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ใช่นวัตกรรมฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะทำอินโนเวชันหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจริงๆแล้วเราต้องหาลูกค้าให้เจอนะครับพี่เชื่อว่าในห้องนี้ตอนนี้กำลังมุ่งเน้นไปเลยว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์แต่คำถามคือในบางไอเดียที่น้องคิดอยู่ยูเซอร์ไม่ใช่คนจ่ายตังค์จริงไหมครับลงศพใครจ่ายตังค์ครับใครซื้อลงศพญาติซื้อใช่ไหมคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้นี่คือความยากในการคิดค้นนวัตกรรมเพราะสุดท้ายแล้วนวัตกรรมสิ่งที่แก้ปัญหาคือแก้ปัญหากับยูเซอร์ปลายทางใช่ไหมแต่น้องอย่าลืมนะครับว่าแม้ยูเซอร์ปลายทางน่ะเขาอยากได้แต่อีคนที่ซื้อเราไปอย่าเขาไม่ซื้อมันจะเกิดรายได้ไหมฮะไม่เกิดฉะนั้นมันต้องคิดให้ครบวันนี้พี่จะมาบอกวิธีการทำแผนธุรกิจที่เขาเรียกว่า Lean Canvas ใครเคยทำ Lean Canvas มาก่อนครับยกมือหลายคนใครเคยทำ BMC ครับ Business Model Canvas ครับยกมือก็มีหลายคนเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันนะจริงปะมีใครรู้ไหมครับว่าความแตกต่างของ Lean Canvas กับ Business Model Canvas แตกต่างกันยังไงมีใครทราบไหมฮะเขียนไม่เหมือนกันใช่ครับถูกต้องความเหมือนกันคือมันมี9ช่องเหมือนกันใช่ไหมครับแต่พี่จะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่บรรยายเกี่ยวกับ Business Model Canvas แล้วก็ Lean Canvas แล้วเป็นที่ปรึกษามาโดยเอา2เครื่องมือนี้ครับจับยัดให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น Startup SMB ทำความต่างกันและประโยชน์มันมีความแตกต่างกันมาก Lean Canvas เหมาะสำหรับอะไรครับ Lean Canvas เหมาะสำหรับ Idea Stage มากๆกำลังจะคิดจะทำสิ่งนี้ให้ใช้ Lean Canvas เป็นตัวจับนะครับแล้วทดสอบสมมติฐานไปทีละสเต็ปเพราะพี่เชื่อว่านั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ทุกคนมโนหมดเลยอะจริงปะลูกค้ากูมันมีปัญหาอันนี้โซลูชันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยตอนนี้กำลังมโนหมดเลยฉะนั้น Lean Canvas เขาบอกเสมอว่าทุกช่องที่น้องทำที่น้องแปะออกไปทดสอบสมมติฐานด้วยครับถ้าไม่ทดสอบสมมติฐานน้องก็กำลังนั่งมโนอยู่ฉะนั้นแล้วความสำคัญของการทำแผนธุรกิจคือการวิเคราะห์แผนธุรกิจทั้ง9ช่องแล้วทดสอบสมมติฐาน Lean Canvas ครับทำให้น้องโฟกัสและเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้มากที่สุดเมื่อน้องทำเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทำโปรโตไทป์ออกไปเทสจนรู้แล้วว่าเราจะทำสินค้าไปตอบโจทย์ลูกค้าได้ไงสินค้าเริ่มจะชัดแล้วค่อยมารัน Business Model Canvas ครับค่อยมาขึ้น BMC พี่มองว่าสำหรับส่วนตัวนะครับพี่มองว่าวิธีการนี้มันจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งเลยโอเคเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ Lean Canvas Lean แปลว่าอะไรฮะ Lean แห้งผอมแห้งทำไมเขาถึงบอกว่าเป็น Lean Canvas
เมื่อก่อนมันเป็น BMC Build Set Canvas มาก่อน Build Set Model Canvas มาก่อนใช่ไหมครับเขาบอกว่าอีบิวเซ่โมเดลแคนวาสมันกว้างไปมันก็เลยมีคนฝรั่งเขาคิดเขาก็เลยคิดลีนแคนวาสขึ้นมาณตอนนี้นะปัจจุบันนะครับลีนแคนวาสที่ว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดณปัจจุบันนะในอนาคตอาจจะมีเครื่องมืออื่นที่มันดีกว่านี้ก็ได้แต่พี่เชื่อว่าลีนแคนวาสเหมาะสำหรับทุกคนในห้องนี้แต่ก่อนจะไปถึงลีนแคนวาสพี่อยากปูมายด์เซตนี้ก่อนครับเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งในห้องนี้มีใครเคยผ่านเวิร์กช็อปหรือทำดีไซน์ทิงกิ้งมาก่อนไหมครับมีแล้วโอเคพี่จะไปเร็วๆนะครับว่าทำไมดีไซน์ทิงกิ้งจึงมีสิ่งสำคัญแล้วจริงกระบวนการของการแฮกกะตอนก็คือเอาดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยครับมารันกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคืออะไรครับเอาง่ายๆมันมีอยู่5สเต็ปไปแบบเร็วๆเนาะก็คือการ Empathize Define Ideate Prototype แล้วก็ Test ตรงนี้เขาเรียกว่า Double Diamond นะครับความยากมันจะอยู่ตรงนี้ครับวิธีการคืออย่างนี้ Empathize ก่อนคำว่า Empathize แปลว่าอะไรครับฮะลืมไปไม่ใช่ห้องภาษาอังกฤษถ้าจะถามว่าเอ็มบอดายคืออะไรต้องไปถามห้องนวลใช่ไหมฮะเอ็มบอดายคือการเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจใครอ่ะเข้าอกเข้าใจใครใครยูเซอร์ลูกค้าใช่ไหมเข้าอกเข้าใจเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเขาให้ได้เข้าไปอยู่ในใจเขาให้ได้ทำยังไงก็คือการอินไซต์วิธีการก็คืออินไซต์และหาข้อมูลมาพอเราได้ข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยครับเราก็ต้องมาเลือกดีไฟว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรจริงไหมเราจะแก้ปัญหาอะไรค่อยมาไอเดียไอเดียหมายถึงเอาไอเดียครับบวกกับการครีเอทหาโซลูชันเพื่อจะแก้ปัญหาครับแล้วทำโปรโตไทป์ออกไปเทสเสร็จแล้วอาจจะวนลูปกลับมาใหม่ก็ได้ฉะนั้นกระบวนการคล้ายๆกับเวิร์กช็อปที่เราทำก็คือแฮกกาธอนเลยครับเราหาข้อมูลมาแล้วเราดีไฟว่าจะเลือกแก้ปัญหาอะไรใช่ไหมครับแล้วไอเดียโซลูชันสังเกตดีๆนะครับโซลูชันหรือสินค้าของเราเนี่ยมันอยู่กลางๆเลยอะแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่โซลูชันความยากมันอยู่ตรงนี้ถามว่ามีความอันไหนผิดอันไหนถูกไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกหรอกครับแต่ความยากหรือความง่ายมันแตกต่างกันนะครับแล้วเราก็ต้องทำโปรโตไทป์ครับเอาออกไปเทสพอเทสกลับมาครับเอาฟีดแบ็กกลับมาแล้วอาจจะวนลูปใหม่ก็ได้ในขณะที่เราทำโปรโตไทป์หมายถึงสินค้าจำลองบริการจำลองง่อยๆง่ายๆที่ทำแบบรวดเร็วครับให้เขาได้ลองหยิบลองจับลองใช้ดูอธิบายเขาฟังว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันมันคืออะไรแล้วเก็บฟีดแบ็กกลับมาแล้วกลับมาพัฒนาใหม่ไม่แน่นะครับน้องทำเสร็จแล้วทำโปรโตไทป์ไปแล้วบางกลุ่มถือโปรโตไทป์ออกไปเทสกลุ่มที่ทำกัน10กว่าคนนะครับถือโปรโตไทป์ออกไปเทสกับยูเซอร์กลับมาอาจจะเจอว่าลูกค้าหรือยูเซอร์บอกว่าฉันไม่ได้มีปัญหานี้ก็ได้อาจจะต้องมาดีไฟปัญหาใหม่นะครับว่าเขามีปัญหาอะไรกันแน่แล้วค่อยไอเดียหาโซลูชันครับแล้วทำโปรโตไทป์ออกไปเทสอีกทีนึงฉะนั้นดีไซน์ทิงกิ้งเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการกระบวนการหมายถึงมันจะทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิ้นวิธีการเหมือนกันเลยครับน้องครับเชื่อไหมว่ากระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งใช้แก้ปัญหาทุกอย่างได้ในชีวิตเลยนะฮะถ้าใครมีโอกาสได้เข้าเรียนกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งพี่สนับสนุนให้เข้านะครับณปัจจุบันพี่เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะในประเทศไทยเองอะครับไม่ค่อยใช้กระบวนการนี้ไม่ค่อยรู้กระบวนการนี้มากนักแต่มันใช้แก้ปัญหาได้กับทุกอย่างเลยในชีวิตอยากมีแฟนสักคนนึงเราต้องเอมเปอร์ไทยมั้ยครับว่ามันอยากได้อะไรต้องเอมเปอร์ไทยมันมั้ยต้องหาข้อมูลมาก่อนเนาะแล้วค่อยไอเดียดีไฟใช่มั้ยครับว่ามันอยากได้อะไรกันแน่มันชอบคนแบบไหนกันแน่ใช้ได้หมดเลยนะครับวิธีการแบบนี้เนาะอันนี้พี่ไปเร็วๆแล้วกันฉะนั้นดีไซน์ thinking มันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งคือเอา human center design ก็คือเอา user เป็นคนกลางแต่ในการสร้างธุรกิจหรือการสร้างนวัตกรรมสมัยก่อนน้องลองนึกภาพตามนะครับเวลาคนอยากทำธุรกิจคนจะเริ่มจากอะไรครับสมัยก่อนวิธีการก่อนเริ่มจากกูอยากทำกูอยากขายก็บ้านกูมีของดีพอทำเสร็จแล้วเอาไปขายมีคนซื้อไหมครับยกนึกภาพตามง่ายสินค้าโอท็อปน้องรู้จักสินค้าโอท็อปไหมฮะดีไหมครับสินค้าโอท็อปแชมพูประคำดีควายดีไหมฮะสบู่ลังไหมดีไหมฮะดีเนาะวายมะเฟืองดีไหมฮะดีมีคนซื้อไหมครับไม่มีแต่ของไม่โคตรดีเลยนะทำไงฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำไงไม่ได้ทำในสิ่งที่คนต้องการฉะนั้นวิธีการทำธุรกิจเขาคิดแบบใหม่ไงสตาร์ทอัพเขาคิดแบบใหม่เขาทำอะไรก็ได้ที่คนต้องการมันขายได้แน่นอนวันๆสตาร์ทอัพไม่ทำหาเลยนะครับเดินออกไปหาปัญหาคนเธอมีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตหิวนี่ไงอ๋อรู้แล้วว่าน้องคนนี้หิวแล้วทำไมไม่กินนะครับกินอยู่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นวิธีการสมมุตินะครับรู้แล้วว่าเฮ้ยทุกคนหิวหมดหิวแล้วทำไมไม่กินไม่มีเวลาไม่สะดวกฝนตกมันก็เลยเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ขึ้นมาไงตอบโจทย์เข้าใจไหมฮะวิธีการทำ mindset มันแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนครับ SME จะเริ่มทำในสิ่งที่เองอยากทำพอทำของออกมาแล้ววิ่งหาตลาดครับใครก็ได้มาซื้อฉันหน่อยของฉันดีขายไม่ได้ทำไงครับไปจ้างบริษัท PR marketing ให้ marketing ทำเสียเงินให้กับ marketing เยอะมากสุดท้ายมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมสินค้าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้ใครเลยแล้วสินค้านั้นไม่มีใครต้องการเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วมันก็เจ๋งแต่สตาร์ทอัพเขาใช้ Lean Canvas ครับ Lean บอกว่า
ช้ทรัพยากรน้อยที่สุดใช้ความเสี่ยงน้อยที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดถ้าเราทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไปต่อไม่ได้วิธีการคือล้มกระดานครับวันนี้ถ้าเพื่อนน้องกลับมาแล้วบอกว่าลูกค้าไม่ต้องการพี่แนะนำน้องเปลี่ยนไอเดียล้มเลยไม่ต้องคิดเยอะถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้อย่าทูซีครับเพราะมันเจ๊งกับเจ๊งเราก็รู้อยู่แล้วสำคัญอีกอย่างนึงคือเรามีเวลาอีกนิดเดียวครับก่อนที่จะนำเสนอแผนธุรกิจพี่บอกเลยว่ากรรมการชอบที่สุดถ้าน้องออกมาบนเวทีแล้วยอมรับว่าไอเดียแรกหนูไม่ใช่อันนี้ค่ะไอเดียแรกหนูคือแบบนี้แต่พอหนูไปทดสอบสมมติฐานแล้วไปวอลิเดตแล้วลูกค้าไม่ต้องการเราเลยทำไอเดียใหม่เฮ้ยพี่รู้สึกดีใจมากเลยนะพี่รู้สึกว่าความเฟลอะครับเป็นสิ่งที่น้องได้ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วเหมือนเมื่อวานที่อาจารย์โทมัสบอกจำได้ไหมฮะทำไปเลยครับอย่างน้อยๆเราก็มีประสบการณ์และสิ่งที่ดีก็คือเราก็มีอยู่ใน CV คือประวัติโปรไฟล์ในชีวิตว่าฉันเคยทำมาแล้ว10บริษัทแม้จะเจ๊งหมดก็ตามแต่เราก็รู้แล้วว่าคุณเคยเริ่มต้นทำมาแล้วตั้ง10บริษัทนั่นเองเข้าใจเนาะโอเคจบดีไซน์ทิงกิ้งนี่คือดีไซน์ทิงกิ้งนะครับมีใครได้เข้าใจไหมฮะดีไซน์ทิงกิ้งมีกี่สเต็ปนะครับ5สเต็ปเริ่มต้นที่อะไรฮะเอ็มมาทายแบบเข้าอกเข้าใจยูเซอร์ใช่มั้ยเข้าอกเข้าใจแล้วมันมีวิธีการเข้าอกเข้าใจแบบไหนบ้างอะเอาไปต่อก็ได้ฮะแล้วมันมีวิธีการเข้าอกเข้าใจยังไงเอาอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งโจทย์คือไปถามความต้องการของใครสักคนหนึ่งมาสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรครับเราใช้วิธีการไหนถามทำแบบสอบถามคำถามคือถ้าน้องไปถามแล้วทำแบบสอบถามเนี่ยมีคนตอบความจริง 100% ไหมครับมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะ จริงเหรอไม่จริงเห็นไหมไม่จริงทำไมถึงตอบว่ามีแล้วมองหน้าแล้วผู้ชายคนที่ถามไม่ใช่สเปคกูก็บอกมีแล้วแต่ถ้าลองผู้ชายที่ตรงสเปคสิยังไม่มีค่ะโสดค่ะจีบได้นะคะเข้าใจใช่ไหมฮะหนูเคยไปกรอกแบบสอบถามไหมครับเคยตอบความจริง 100% ไหมฮะรายได้เท่าไหร่รายได้ครอบครัวเท่าไหร่กูตอบสูงไว้ก่อนเพราะกลัวเขาหาว่าบ้านกูจนจริงไหมอายุเริ่มมองแล้วกูเขาจะหาว่ากูแก่ปันรถสักห้าปีไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่างน้อยเราก็มีความสุขเห็นไหมครับการสอบถามหรือการใช้แบบสอบถามเราไม่ได้ข้อมูลแท้จริง 100% แน่นอนแล้วมันมีวิธีการไหนอีกวิธีการไหนอีกครับ observe ไงฮะสังเกตการตอบไปเลยครับว่าจากที่เขาตอบเราอ่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าพี่ใช้วิธีการนี้ในการทำธุรกิจพี่ขายผักออร์แกนิกจริงไหม delivery ไม่ได้ปลูกเองนะครับรับผักจากเกษตรกรมายัดใส่กล่องแล้วส่งต่อผู้บริโภคพี่ขายโคตรแพงเลยเคยกินผักสลัดไหมจานละว่างกี่บาท50 60ฟังดีๆนะฮะพี่ขายผักสลัดกิโลละ580บาทไม่รวมค่าส่งถ้าอยากกินเสียค่าส่งนครปฐมเสียอีก200เป็นอยากกินผักเวเจเดลี่นะครับกิโลนึง780บาทซื้อมั้ยครับซื้อมั้ยซื้อมั้ยไม่สนนะฮะไม่สนเพราะในห้องนี้ไม่มีใครเป็นลูกค้าพี่เลยนี่คืออีก mindset หนึ่งในการทำธุรกิจพี่จ๋าบอกไปแล้วว่าไม่มีสินค้าไหนตอบโจทย์ทุกคนได้ไม่มีบริการไหนที่บอกว่าทุกคนเป็นลูกค้าถ้าน้องขึ้นมาบนเวทีแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเป็นลูกค้าทุกคนใช้ได้หมดเลยเตรียมตัวเจ๊งตั้งแต่คิดถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนแต่มันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ที่จะทำทุกอย่างตอบโจทย์ทุกคนได้เข้าใจใช่ไหมฮะวิธีการคือแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะว่าคนไหนอะที่มีปัญญาที่จะกินผักกิโลละ780ได้พี่ไปสอบถามครับป้าป้าลูกค้าพี่เป็นมนุษย์ป้านะครับมีตังสวยรวยอายุ50ขึ้นไปแล้วก็ขับรถเบนซ์ครับบ้านราคาหลังละ40ล้านครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับสวยรักหุ่นครับและที่สำคัญไม่มีเวลาว่างไปหาซื้อผักดีๆกินนี่คือลูกค้าที่พี่ตั้งไว้เดี๋ยวเราจะต้องทำนะครับเขาเรียกว่าการทำเพอร์โซนาเดี๋ยวทุกกลุ่มจะต้องทำเพอร์โซนาคืออะไรครับคือตัวแทนคาแรคเตอร์ของลูกค้าของเราดึงออกมาให้เป็น1คนครับ1คนเลยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะต้องกลับไปอินไซต์เขาต่ออินไซต์ให้ชัดเลยเขาต้องการอะไรในชีวิตบ้างเราจะได้ทำโซลูชันหรือทำบริการไปตอบโจทย์เขาไม่พอครับเมื่อเราคิดว่าเราได้โซลูชันหรือว่าได้สินค้าหรือบริการที่แน่นอนแล้วเราจะต้องไปถามใครครับก็กลับไปถามคนที่ใกล้เคียงกับเพอร์โซนามากที่สุดใกล้เคียงกับลูกค้ามากที่สุดฉะนั้นการทำเพอร์โซนาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันเนาะโอเคย้อนกลับมาถามไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรครับก็คือการ observe หรือสังเกตการนั่นเองตอนพี่เริ่มธุรกิจครับพี่เลือกแล้วว่าพี่จะขายมนุษย์ป้าสวยรวยแก่แล้วมีความรู้ด้วยไม่ได้โง่นะครับลูกค้าพี่จะกล้าซื้อผักราคาแพงได้คือต้องฉลาดมีความรู้ด้วยพี่ก็ไปยืนอยู่เชลฟ์ครับห้างสรรพสินค้าที่ขายผักราคาแพงๆพี่ก็ไปสังเกตการว่าใครที่กล้าหยิบผักออร์แกนิกที่แพงที่สุดในห้างสรรพสินค้าคนกลุ่มไหนกันแน่พี่ก็เจอแต่ผู้หญิงแก่ๆนะป้าๆแต่งตัวสวยๆมากเลยทำกระบังสูงมากใส่กระโปรงโอ้โหรองเท้าส้นสูงปิดเลยอายุจะ60แล้วนึกภาพออกใช่ไหมครับมนุษย์ป้าแบบรวยๆมนุษย์ป้าป้าทุบรถนะฮะรู้จักป้าทุบรถไหมครับป้าทุบรถ3คนนั้นเป็นลูกค้าพี่นะครับณปัจจุบันก็ยังเป็นลูกค้าอยู่สวยรวยมากแล้วไม่แคร์ใครด้วย
สังเกตต่อครับว่าเอ๊ะแล้วคนกลุ่มนี้ครับเขาเป็นคนยังไงกันแน่พี่เดินตามไปถึงเขาขึ้นรถเลยสิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมฮะคนที่หยิบผักออร์แกนิกในราคาแพงๆในเชลห้างสรรพสินค้าไม่มีใครเดินไปขึ้นรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์เลยเข้าใจไหมแล้วทุกคนเดินไปที่รถตัวเองขับรถยุโรปหมดเลยแพงคันละ3ล้านขึ้นเข้าใจยังฮะการ observe ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยข้อมูลที่ให้มาหรือสิ่งที่เขาให้มานั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับอีกแบบนึงครับในการที่จะเข้าอกเข้าใจเมื่อกี้ให้ถามแล้วใช่ไหมสังเกตการแล้วใช่ไหมครับอีกรูปแบบนึงก็คือให้จำลองสถานการณ์เปรียบเสมือนว่าเราเป็นเขาเลยครับเราจะได้เข้าใจความรู้สึกเขามากขึ้นบางคนมีคำถามพี่คะหนูทำอาหารสำหรับคนที่เป็นมะเร็งหนูต้องเป็นมะเร็งก่อนไหมคะหรือไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเอาเพียงแค่เราเข้าใจว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขามีความทุกข์ในใจขนาดไหนเขาต้องกินยามากน้อยขนาดไหนจำลองสถานการณ์ของเขาก็ได้พี่คะหนูทำสินค้าให้คนตาบอดหนูต้องเอาปากกาจิ้มตาก่อนไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นแล้วการเข้าอกเข้าใจยูเซอร์หรือเข้าอกเข้าใจลูกค้าทำได้3แบบเสียใจกับคนที่ออกไปโรงพยาบาลเราไม่ได้ฟังก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะได้ข้อมูลกลับมาไม่เป็นไรครับเราเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกเพื่อนต่อได้เนาะสเต็ปที่2 define โอเคเรียบร้อยไปแล้ว test prototype solution มาถึงที่ solution ก่อน solution หมายถึงพอเราทำ ideate นะครับหา solution ไปตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะครับ solution ที่ดีเนี่ยคือตัวสินค้าหรือบริการของเรานะครับการจะนำไปสู่ solution ได้เนาะเราต้องมีนวัตกรรมนะครับโอเคผ่านไปอย่างเร็วๆ design thinking เข้าสู่ lean canvas ของเราดีกว่าครับไฮไลท์หลักสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการ pitching ด้วยตอนนี้เหนื่อยไหมเอาพลังกลัวทุกคนหลับน้องมีกระดาน lean canvas อยู่บนโต๊ะทุกคนแล้วใช่ไหมครับใครที่ยังไม่เคยเห็น lean canvas ครับดูดีๆนะครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องฮะหรือใครยังไม่เคยเห็นเลยยกมือใครไม่เคยเห็นเลยขอดูหน่อยฮะขอดูมือเลยเออมันมีทั้งหมด9ช่องและ9ช่องเนี้ยครับมันมีความแบบไม่เรียงกันอย่างมีนัยยะสำคัญเออทำไม1ไม่อยู่กับ2 2ไม่อยู่กับ3ทำไมไม่อยู่ติดกันอ่ะพี่จริงๆแล้วอ่ะครับมันมีนัยยะสำคัญของความเชื่อมโยงกันอยู่เดี๋ยวในช่วงเย็นก่อนที่พี่จะสอนพิชชิ่งสอนนำเสนออาจารย์ต้นครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงต้องเชื่อมโยงและมีตัวเลขซึ่งแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับตอนนี้คือ1 customer segment คือช่องแรกฝั่งนี้ customer segment แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับ customer segment ลูกค้า2คือproblem ครับ problem แปลว่าปัญหาฉะนั้นแล้ว lean canvas ให้ความสำคัญกับลูกค้าให้ความสำคัญกับปัญหามากเดี๋ยวพี่จะพาวิเคราะห์ไปทีละสเต็ปนะครับว่ามันให้ความสำคัญยังไงนะครับช่องที่3ครับก็คือ unique value proposition value คืออะไรครับคุณค่า unique แปลว่า unique เขาบอกว่าLean Canvas หรือ BMC เองนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณค่ามากๆเหมือนพี่จ๋าสอนเมื่อเช้าจำได้ไหมฮะ Value for whom ฉะนั้นคุณค่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมณปัจจุบันครับลูกค้าเวลาซื้อของเขาเลือกซื้อที่คุณค่านะครับเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าของคุณน่ะมันดียังไงประดิษฐ์มาจากไหนใช้งานวิจัยอะไรบ้างใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างสังเกตดีๆนะครับเวลาลูกค้าจะเลือกซื้อของเขาถามแค่ว่าฉันซื้อของเธอแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรฉันสะดวกไหมกับข้าวเธออร่อยหรือเปล่าแค่นั้นเขาไม่ถามนะว่าน้องอาหารน้องใส่ผงชูรสกี่ช้อนใส่น้ำปลากี่หยดเขาถามไหมฮะไม่ถามเขาถามแค่อร่อยไหมดีไหมสะดวกไหมปลอดภัยไหมสะอาดหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคุณค่าที่ลูกค้ามองแต่คำว่ายูนิคมันมาครับยูนิคคืออะไรครับทุกวันนี้สินค้าหรือบริการทุกอย่างมุ่งเน้นในการสร้างค่าให้กับลูกค้าซึ่งมันซ้ำกันไปหมดเลยจริงป่ะจริงไหมน้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น้องทำสิ่งที่น้องคิดอยู่มีคนทำมาหมดแล้วอะรู้ไหมไม่รู้ต้องกลับนะครับเพราะกรรมการจะถามว่ามีคู่แข่งในตลาดที่ทำอยู่แล้วหรือเปล่าสตาร์ทอัพเองนะครับส่วนมากชอบปิดตาข้างเดียวแล้วบอกว่าโอ๊ยของหนูเป็นเจ้าแรกครับพี่ไม่มีใครทำน้องอย่าลืมนะครับว่ากรรมการก็มี Google อยู่ในโทรศัพท์เซิร์ชแป๊บเดียวขึ้นแบรนด์ปุ๊บเต็มไปหมดเลยฉะนั้นแล้วนะครับอีกเกณฑ์การตัดสินนึงคือคุณต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างกว่าสินค้าที่มีอยู่แล้วในโลกแห่งนี้บางทีมเซิร์ชเลยครับหุยพี่หนูเซิร์ชเราไม่เคยมีใครทำสินค้าหรือบริการแบบนี้ในโลกเลยดีใจไหมฮะฉันเป็นเจ้าแรกดีใจไหมดีใจอย่าเพิ่งดีใจครับมีคนเคยทำแล้วแต่มันขายไม่ได้ไงพึงสังวรไว้ก่อนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีในตลาดคือเคยมีคนทำแล้วแล้วมันเจ๊งแล้วมันไปต่อไม่ได้สิ่งนี้ต้องพึงสังวรนะครับเขาเรียกว่าพึงสังวรเลยนะไม่ใช่แค่สำนึกเฉยๆนะครับต้องสังวรเขาไปเลยอ่ะมาต่อครับโซลูชันคือช่องที่4สังเกตดีๆว่าสินค้าหรือบริการหรือโซลูชันมาทีหลังเลยครับLean Canvas ครับเริ่มจากลูกค้าหรือเริ่มจากปัญหาก่อนเสมอ
แล้วโอ้โหสังเกตดีๆนะโซลูชันมาทีหลังเลยฉะนั้นเวลาพี่เข้าไปโค้ชในหลายทีมพี่จะบอกว่าอย่าเพิ่งยึดติดโซลูชันลูกอย่าเพิ่งทำอันนั้นอย่าเพิ่งทำแอปนี้อย่าเพิ่งทำเครื่องนั้นเครื่องนี้ไปหาให้เจอก่อนว่าลูกค้ามีปัญหาที่เราตั้งไว้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีเขามีปัญหาอะไรกันแน่แล้วค่อยกลับมาวิเคราะห์ครับว่าลูกค้าที่เราเลือกเนี่ยเขากินยังไงเขาใช้ยังไงค่อยไปออกแบบโซลูชันให้เหมาะกับพฤติกรรมของเขาเข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้น4ช่องนี้สำคัญมากๆถ้า4ช่องนี้น้องทำแล้วมันฟังแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนในการทำธุรกิจครับถ้า4ช่องนี้น้องไปได้ถือว่าไปได้ 50% แล้วนะแต่มันยังมีอีก 50% ที่กันอยู่ก็คือในเรื่องของการเงินมันคุ้มค่าหรือเปล่าต่อการทำพี่คะลูกค้าหนูมีค่ะปัญหาชัดเจนมากเลยค่ะการผลิตแล้วลูกใช้เงินเท่าไหร่ 3,000 ล้านกับพี่หนูขายเท่าไหร่ชิ้นละ5บาทครับพี่มีใครจะลงทุนมั้ยอ่ะอย่าว่าแต่คนลงทุนเลยแกจะทำหรือเปล่าลงทุน 3,000 ล้านขายได้ชิ้นละ5บาทอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีก 50% นะครับเป็นตัวกรองว่าธุรกิจเราจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับช่องที่5ครับก็คือ Channels Channel หมายถึงช่องทางครับช่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วนะฮะช่องทางเราใช้ช่องทางไหนใช้กลยุทธ์ไหนในการสื่อสารให้กับลูกค้าว่ามีเราอยู่ในโลกแห่งนี้ขายยังไงไปส่งของเขายังไงส่งต่อยังไงเป็นเรื่องของ Channel 6ครับ Revenue Streams เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะมาสอนนะครับวิธีการหาเงินหายังไงหลายคนในห้องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเองหรือว่านักศึกษาเองหรือว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วติดปัญหาข้อนี้มากน้องรู้ไหมว่าสตาร์ทอัพเยอะมากเกิดขึ้นทุกวินาทีและเจ๊งเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้อนี้เลยครับทำไปทำมาไม่รู้จะหาเงินจากไหนจริงปะโอ้ยแอปพลิเคชันดีมากเลยสตาร์ทอัพเนาะถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพชอบคิดถึงเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแอปเชื่อมต่อส่งนั่นส่งนี่ส่งนั่นคำถามคือหาเงินยังไงไม่รู้ครับเจ๊งครับปัดตกจะทำยังไงก็ในเมื่อมันไม่มีรายได้ทำธุรกิจนะครับไม่ได้ทำมูลนิธิเข้าใจใช่ไหมฮะเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะการที่จะสร้างโซลูชันได้แพลตฟอร์มของเราใช้เงินมหาศาลโดยเฉพาะในเรื่องของ Deep Tech จริงไหมฮะมันใช้เงินสูงมากฉะนั้นช่องนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวให้เทพเป็น Finance มาสอนนะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของ Cost Structure ต้นทุน Key Metric ครับคีย์เมทริกหมายถึงตัวชี้วัดครับว่าในธุรกิจของเราชี้วัดมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้างในความสำเร็จเนาะแล้วสุดท้ายช่องที่9ก็คือ Unfair Advantageจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่คู่แข่งตามเราไม่ได้หรือถึงตามได้ก็ตามได้ช้ามากๆอันนี้ไปเร็ว9ช่องเดี๋ยวพี่จะพาไปทีละช่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปพี่จะบอกว่าน้องมองเห็นไหมมองเห็นไหมฮะตัวเลขนี้เขาบอกว่าธุรกิจครับเกิดขึ้นทุกวินาทีสมมติว่าในห้องนี้มี100คนสมมติว่าในห้องนี้มี100คนนะครับลุกขึ้นมาทำธุรกิจพร้อมกันหมดเลยทำสตาร์ทอัพพร้อมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายเกษตรสายเฮลท์เทคสายดีฟเทคอะไรก็แล้วแต่ในห้องนี้จะมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่5คนเท่านั้นที่เหลือจะเจ๊งหมดเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวนะแล้วจะทำดีไหมอ่ะไหนพี่บอกว่าพี่อยากหนูมาช่วยสร้างพลังงานให้กำลังใจหนูในการทำธุรกิจมันมีข้อเดียวครับอย่างที่พี่บอกไปเมื่อวานว่าจากประสบการณ์ทุกคนทำธุรกิจแล้วเจ๊งส่วนมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่คนต้องการวนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำฉะนั้น mindset นี้สำคัญมากๆนะครับทำอะไรก็ได้ที่คนต้องการแต่อย่าลืมด้วยนะครับว่าต้องดูด้วยว่าความรู้ความสามารถเราตอบสนองความต้องการได้มากน้อยแค่ไหนถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ครีมมาร์กหน้ามาจากดาวอังคารถ้าน้องหามาได้พี่ซื้อเลย10ล้านแกจะทำไหมฮะทำยังไง10ล้านไปดาวอังคาร ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะครับว่าความรู้ความสามารถเราตอบโจทย์ลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่วิ่งตามความต้องการของลูกค้าไปทั้งหมดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนทุกวินาทีจริงไหมฮะแม้กระทั่งตัวเราเองยังเปลี่ยนทุกวินาทีเลยณปัจจุบันการตลาดมันไม่นิ่งเลยมันดิ้นมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับอำนาจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามีเยอะมากตัวเราเองก็เช่นกันจริงไหมเมื่อวานชอบแบบนึงวันนี้ชอบอีกแบบนึงวันนั้นก็ชอบอีกแบบนึงวันนี้อยากลองแบบนั้นวันนั้นอยากลองแบบนี้ฉะนั้นแล้วความยากอีกสเต็ปนึงของการทำธุรกิจคือการเข้าอกเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดวิธีการคืออย่างนี้ครับมันมีคำนึงที่พี่ชอบมากของเจ้าของโทรศัพท์ยี่ห้อแอปเปิลน่ะเป็นชื่ออะไรนะก่อนที่มันตายชื่ออะไรนะเออเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้ยังชื่อสตีฟจ็อบส์อยู่ใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าน้องจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเอาใจผู้บริโภคได้น้องต้องรู้ใจลูกค้าก่อนที่มันจะรู้ตัวมันซะอีกว่ามันต้องการอะไรชิบหายละแค่ตามใจลูกค้ากูยังตามไม่ทันเลยแต่สตีฟจ็อบส์บอกว่าต้องรู้ใจลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรู้ด้วยว่าลูกค้าต้องการอะไรณวันนั้นครับโทรศัพท์ BlackBerry รู้จัก BlackBerry มั้ยฮะสมัยนั้นโทรศัพท์มีปุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสตีฟจ็อบส์ใช้ mindset นี้แหละครับทำโทรศัพท์ iPhone รุ่นแรกออกมาที่เป็นทัชสกรีนไม่มีปุ่มแล้วทุกคนก็หัวล็อกกากเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะทุกวันนี้ใครโทรศัพท์มีปุ่มเยอะไอ้นั้นยิ่งดูไฮโซยิ่งมึงยิ่งดูรวยเพราะมึงมีปุ่มเยอะแต่วันนี้ครับย้อนกลับมาใครใช้โทรศัพท์มีปุ่มบ้างไม่มีกลัวคนอื่นหาว่าเฉยใช่มั้ยไม่กล้ายกมือเข้าใจใช่มั้ยฮะเพราะเขาเข้าใจอินไซต์ผู้บริโภค
ก่อนที่เขาจะรู้อีกว่าอีผู้บริโภคเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่ mindset นี้นะครับสำคัญมากๆเนาะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือทุกคนไม่ใช่ลูกค้าเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วเนาะทุกคนไม่ใช่ลูกค้านะครับหาให้เจอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ให้ใครกันแน่นะครับทีนี้ย้อนกลับมาของช่องของเราคือช่องแรกก็คือเรื่องของ customer segment customer segment ช่องแรกในลีนแคนวาสนั่นหมายถึงว่ากลุ่มลูกค้าครับที่เราจะเลือกเข้าไปขายให้เขาเนี่ยลูกค้าที่เราเลือกเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่วิธีการคิดครับความยากมันอยู่ตรงนี้น้องคนซื้อคนใช้เนี่ยมันเป็นคนละคนกันจริงไหมฮะจริงปะในบางครั้งเราต้องวิเคราะห์ทั้งสองมุมนะครับวิเคราะห์ต้องสองมุมนะยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างโรงศพใครซื้อนะครับญาติซื้อใครใช้ครับคนตายเวลาเขามาวัดตัวเขาวัดใครครับวัดตัวญาติอ๋อวัดตัวคนตายใช่ไหมหรือนมผงสำหรับเด็กนมชงใครซื้อครับใครใช้ครับส่วนผสมของนมต้องเหมาะสำหรับใครครับแล้วการทำการตลาดแพคเกจจิ้งการสื่อสารการตลาดต้องเหมาะสำหรับใครครับเห็นไหมครับความยากมันต้องวิเคราะห์ทั้งสองฝั่งแต่พี่จะบอกว่ามันมีเคล็ดลับวิธีการคืออย่างนี้ครับทำยังไงก็ได้ให้ตอบโจทย์คนใช้ให้มากที่สุดเดี๋ยวมันก็งอแงให้อีคนซื้อให้มันใช้เองเข้าใจไหมครับทำยังไงก็ได้ครับโซลูชันเราต้องตอบโจทย์คนใช้ตอบโจทย์ user end user ให้มากที่สุดเดี๋ยวอีคนซื้อก็ซื้อไปขายให้อีคนนี้เองซื้อไปให้อีคนนี้ใช้เองฉะนั้นคนที่เราจะต้องวิเคราะห์อย่างหนักก็คือตัวคนใช้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าสุดท้ายปลายทางแล้วใครจะเป็นคนซื้อนะครับในทางการตลาดเนาะเขาก็จะมีการแบ่ง customer segment อยู่4รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหลักประชากรศาสตร์เพศวัยอายุอาชีพเคยไปกรอกแบบสอบถามใช่ไหมครับคำถามแรกเขาถามเรื่องอะไรฮะคำถามแรกเพศคำถามที่สองอายุคำถามที่สามอาชีพรายได้เนี่ยครับคือหลักประชากรศาสตร์เขาก็ต้องดูว่ารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงให้กรอกพวกนี้รู้ไหมฮะถามเคยงงไหมแบบไปกรอกทำไมกูต้องกรอกเพศเขากำลังจะทดสอบว่าคนที่กรอกแบบสอบถามเป็นคัสโตเมอร์เซกเมนต์ที่เขาตั้งไว้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ไงครับเหมือนที่พี่ตั้งลูกค้าพี่ไว้ว่าเป็นมนุษย์ป้าอายุ50ปีขึ้นไปสวยรวยบ้าน 500,000 บาทขับรถเบนซ์ถ้าคนที่มาตอบแบบสอบถามพี่ไม่ใช่คัสโตเมอร์เซกเมนต์แบบที่พี่ตั้งไว้ที่พี่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดพี่ก็ไม่เอาข้อมูลมาสนใจเนาะเพราะอะไรรู้มั้ยเขาไม่ใช่ลูกค้าไงนึกภาพออกใช่มั้ยครับหรือครับในแบบที่2ครับหลักของถิ่นที่อยู่หลักถิ่นที่อยู่สำคัญเราจะต้องวิเคราะห์นะครับว่าภูมิภาคแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันมันส่งผลไปยังพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยสมมุติว่าพี่จะทำหมูแผ่นขายพี่จะไปขายที่ปัตตานีไหมครับทำไมอ่ะน่าจะขายดีอย่างนี้เป็นต้นเราต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคนภูมิภาคไหนเชื้อชาติอะไรเขาจะใช้มากน้อยแค่ไหนมันยังส่งผลไปยังในเรื่องของรสนิยมเขาด้วยนะครับพี่จะบอกว่าณปัจจุบัน4อย่างนี้สำคัญแต่เมื่อก่อนครับการตลาดเขาจะแบ่งผู้ชายผู้หญิงอายุเพศวัยแต่ทุกวันนี้ครับมันจะมีสินค้าที่เขาเรียกว่ายูนิเซ็กเกิดขึ้นมากยูนิเซ็กหมายถึงว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยแต่มันแปลกอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นการตลาดที่พี่ตกใจมากรู้จักคนขี่บิ๊กไบค์มั้ยฮะในห้องนี้ใครขี่บิ๊กไบค์ครับพี่บูขี่บิ๊กไบค์รู้มั้ยครับว่าลองจำลองภาพตามนึกภาพตามนะครับคนขับบิ๊กไบค์คัสโตเมอร์เซกเมนต์น่าจะเป็นแบบไหนผู้ชายหรือผู้หญิงครับอายุประมาณเท่าไหร่ดี30ขึ้นไปทำไมถึง30ป่ะน่าจะมีเงินเนาะเพราะบิ๊กไบค์แพงมากราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ 200,000 กว่าบาทเนาะน่าจะมีรายได้มากแล้วผู้ชายใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดไหนดีฮะทำไมถึงเป็นกรุงเทพครับรถติดขี่มอเตอร์ไซค์แต่น้องรู้มั้ยครับว่าล่าสุดเมื่อประมาณต้นปีเพื่อนพี่เปิดร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบิ๊กไบค์ที่จังหวัดชลบุรีไม่ได้ขายรถบิ๊กไบค์นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าเกิน 50% เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าซื้อไปให้แฟนหรือว่าซื้อใช้เองนะแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือในบ้านพี่ครับซอยลาดพร้าว101จะมีโรงเรียนมัธยมอยู่3โรงครับรู้มั้ยครับว่าเด็กม.ปลายขี่บิ๊กไบค์เยอะมากดูคติคันละเป็นล้านแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นอีกคือครึ่งนึงของเด็กมัธยมนั้นเป็นผู้หญิงขี่บิ๊กไบค์แล้วเวลาขี่มันนอนขี่ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าการแบ่งอีพวกเนี้ยเอามาประกอบกันแต่ณปัจจุบันในเรื่องของรสนิยมมาก่อนครับไม่แน่นะครับสินค้าอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรชีวิตเขาเลยแต่เขาอยากรู้สึกว่าเขาอยากอัพตัวเองอยากมีรสนิยมแบบนั้นอยากให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนแบบนั้นอีตัวนี้ครับเป็นตัวนำให้สินค้าหรือบริการเราสามารถขายได้ในทางการตลาดนะครับสุดท้ายครับเรื่องของพฤติกรรม behavior คืออย่างนี้หลายคนครับวิเคราะห์มาหมดเลยครับพี่จะยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นนักศึกษาครับทำแอปพลิเคชันฟังดีๆนะแอปพลิเคชันนี้ครับตอบโจทย์ให้กับสังคมผู้สูงอายุคือแอปนี้ครับเป็นแอปเป็นสมาร์ทโฮมเปิดในแอปพลิเคชันนะครับให้สำหรับผู้ป่วยคนแก่ที่นอนอยู่ที่บ้านสามารถเปิดไฟเปิดน้ำเปิดอะไรได้หมดเลยมีลูกค้าไหมครับแก้ปัญหาไหมครับตอบโจทย์ไหมครับหน้าขายได้ไหมครับ
แต่สุดท้ายแล้วครับเขาทำ MVP ทำโปรโตไทป์ออกไปเทสสุดท้ายไอเดียนี้ล่มเพราะอะไรรู้ไหมลำพังอีป้านอนพังงาพังงามอยู่ที่บ้านยังไม่มีแรงจะยกมือเลยอ่ะแล้วมันทำแอปพลิเคชันไปยื่นให้ป้าแล้วป้าจะใช้ได้ยังไงเข้าใจใช่ไหมฮะสุดท้ายนวัตกรรมที่สร้างมากลายเป็นเวสต์พฤติกรรมผู้บริโภคเขามีโอกาสใช้ของเรามากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวน้องจะต้องทำเพอร์โซนาขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะให้เวลาทำหรือคิดไว้ในใจก็ได้นะครับตัวแทนลูกค้าพี่จะยกตัวอย่างเพอร์โซนาของธุรกิจพี่ตอนพี่เริ่มต้นทำธุรกิจครับพี่มีเพอร์โซนาหนึ่งคนในใจเป็นตัวแทนลูกค้าแต่ทุกวันนี้คนคนนี้ก็ยังไม่เคยซื้อสินค้าพี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่พี่ทำธุรกิจไม่ว่าจะทำการตลาดไม่ว่าจะโพสต์ขายของทำแพ็กเกจจิ้งทำอะไรก็แล้วแต่พี่จะถามคนในทีมในองค์กรเสมอว่าคุณคนนี้เขาจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมฮะตอนนี้นะครับคุณตังมยุราดังไปทั่วประเทศครับเพราะว่าเวลาพี่ไปไหนพี่ก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าพี่รู้จักคุณตังมยุราไหมครับเป็นดาราแก่ไหมฮะสวยไหมครับมีปัญหาสุขภาพไหมครับรักความงามไหมฮะนี่คือลูกค้าพี่ฉะนั้นทุกครั้งที่พี่ก้าวเดินในธุรกิจใครที่ไม่ใช่คนกลุ่มลักษณะแบบนี้พี่ปัดทิ้งครับลูกค้าทักมาสวัสดีค่ะผักออร์แกนิกปลูกดินหรือปลูกน้ำพี่ไม่ตอบเลยนะก็มึงไม่ใช่ลูกค้ากูแค่ไม่รู้ว่าออร์แกนิกปลูกดินหรือปลูกน้ำไปกินผักตลาดไทยไม่ได้บอกเขานะครับหมายถึงคิดในใจไม่ได้บอกลูกค้าถึงขนาดนั้นไปกินผักตลาดไทยเข้าใจไหมฮะบางทีคนที่ไม่ใช่เขี่ยทิ้งครับเพราะเราลีนเนี่ยฮะเรามีเวลาไม่มากพอใครที่เป็นลูกค้าเราโฟกัสกินลูกค้ากลุ่มนี้เสร็จหมดทั้งประเทศค่อยขยับไปกินลูกค้ากลุ่มอื่นก็เป็นได้เพราะไม่งั้นน้องจะวิ่งตามใจลูกค้าทำไมผักพี่แพงจังอ๋อเดี๋ยวลดราคาให้ก็ได้ทำไมพี่มีอย่างนั้นทำไมพี่มีอย่างนี้พี่ถึงบอกไงว่า customer segmentสำคัญตรงที่เพอร์โซนาเดี๋ยวเราต้องไปทำนะครับว่าตัวอย่างลูกค้าตัวอย่างยูสเซอร์ตัวอย่างคุณหมอที่จะใช้ของของเราตัวอย่างโรงพยาบาลที่เราจะไปขายเป็นลักษณะแบบไหนบางคนลูกค้าเป็นโรงพยาบาลมีหลายแบบถูกปะโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนคลินิกตามบ้านทอซอลอะไรนะอนามัยที่อยู่ตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยโรงพยาบาลกลุ่มไหนกันแน่ที่จะซื้ออะโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนมีหลายไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่กี่เตียง120เตียงรายได้เท่าไหร่น้องอาจจะต้องไปเสิร์ชดูแม้กระทั่งรายได้ผลประกอบการของโรงพยาบาลนะครับจะได้รู้ว่าเขามีปัญญาซื้อของเราหรือเปล่าเพราะเราคิดกันวันนี้พี่เชื่อว่าต้นทุนประมาณ 8,000 ล้านบาทในการที่จะสร้างโซลูชันของแต่ละทีมฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกนะเราต้องเลือกโครงการที่ชัดที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจพี่ไปได้มีข้อนี้ครับไหนวะข้อสุดท้ายครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่คือสิ่งที่ทำให้พี่วิเคราะห์ลูกค้าหรือลูกค้าตัดสินใจซื้อผักในราคาแพงได้เพราะพี่บอกเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อผักร้านผมนะครับซื้อแพงก็จริงแต่คุณมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นโหยบอกแค่นี้เนี่ยเขาโอนเงินเลยครับไม่รู้หรอกว่าได้ผักหรือไม่ได้ผักแต่กูใจบุญอยากจะช่วยสังเกตคุณแม่เราเวลาเราขอตังค์ร้อยนึงบ่นไหมฮะบ่นซองผ้าป่ามาอุ้ยใส่เลย200เขียนชื่อแม่ใหญ่นะลูกแม่อยากได้หน้าเข้าใจไหมฮะนี่คือเขาศึกษาวิธีการโอลิโวให้ชัดฉะนั้นทุกครั้งพี่ก็จะเล่นประเด็นนี้เลยเพอร์โซนาจึงมีสิ่งสำคัญถ้าเราวิเคราะห์ได้ชัดมันโยงผลไปถึงเรื่องของการตลาดด้วยพี่ทำธุรกิจขายผักออนไลน์น้องก็น่าจะเชื่อใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมขายผ่านออนไลน์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กแต่เชื่อไหมครับว่าลูกค้าพี่ไม่เคยผ่านมาใน Facebook เลยเพราะใน Facebook ก็จะมีแต่คนกดไลค์ผิดคนจะเป็นตุ๊กตาหมาตุ๊กตาแมวเขียนรักนะแต่ไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยมากดไลค์ไม่มีคุณตั๊กมยุราอยู่ใน Facebook ที่เป็นเพจพี่เลยพี่เคยถามลูกค้าครับว่าคุณลูกค้าครับทำไมชอบโทรสั่งทำไมไม่อินบ็อกซ์มาในเพจทำไมไม่กดไลค์ทำไมไม่แชร์เพจผมให้หน่อยเขาบอกว่าฉันเล่นนะ Facebook แต่ฉันรู้สึกว่าใน Facebook มีแต่อะไรก็ไม่รู้ด่าผัวทวงหนี้แชร์เรื่องลาลาเบลตกลงอีน้ำอุ่นเป็นคนฆ่าหรือเปล่าตกลงใครฆ่านานะคนละเรื่องกันแล้วก็เรื่องนักการเมืองเขาบอกว่าฉันเล่นนะออนไลน์แต่สิ่งที่ฉันเล่นคือฉันเล่นไลน์แล้วคนวัยนี้ครับเวลาเขาเล่นไลน์เขาเล่นลักษณะแบบไหนครับสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับวิธีการคือพี่เคยถามนะครับว่าคนวัยนี้ทำไมชอบสวัสดีจันทร์สวัสดีวันอังคารรู้ไหมทำไมเขาอยากบอกให้รู้แค่ว่าวันนี้กูตื่นมากูยังหายใจอยู่นะกูยังไม่ตายลองดูสิครับว่าคุณยายคุณป้าเราถ้าวันหนึ่งไม่สวัสดีวันจันทร์มาเราจะรู้สึกยังไงฉะนั้นแล้วถ้าเขาสวัสดีวันจันทร์มาตอบสติกเกอร์นิดนึงก็ยังดีนะครับตอบกลับเขาหน่อยมันก็เลยเป็นกลยุทธ์การตลาดให้พี่ตอบกลับลูกค้าวันนี้ครับคนอย่างคุณตั๊กมยุราเอารูปสีเหลืองสวัสดีวันจันทร์ส่งมาใช่ไหมปึ้งกูก็ไปถ่ายรูปฝักทองสีเหลืองแล้วเขียนสวัสดีวันจันทร์แล้วเขียนว่าสั่งผักหรือยังจ้าส่งกลับคืนปึ้งนะเห็นไหมมันก็มีออเดอร์กลับมาเห็นไหมฮะการอินไซต์เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะทำธุรกิจมันโคตรง่ายเลยจะบอกให้แต่ขออย่างเดียวนะครับอย่ามาขายผักแข่งพี่ให้พี่ทำมาหากินบ้าง อีกวิธีการนึงครับในการอินไซต์ลูกค้านั่นก็คือการทำคัสโตเมอร์เจอร์นี่
บางกลุ่มได้ลองทำแล้วครับการทำ customer journey ก็คือการลองเขียนวิธีการหรือการเดินทางของลูกค้าครับก่อนระหว่างหลังซื้อของของเราเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะอีลูกค้ามันมีปัญหาอะไรกันแน่ไม่แน่นะครับโซลูชันเราอาจจะไปอยู่อีกมุมนึงของชีวิตลูกค้าก็ได้ไม่ใช่เป็นตามที่เราคิดไว้นะครับไว้มีโอกาสเนาะค่อยมาศึกษาเพิ่มเติมหรืออีกอันนึงครับอันนี้เป็นอีกแคนวาสนึงเขาเรียกว่าแคนวาส customer journey canvas ไอ้ customer segment canvas นะครับถ่ายรูปไปก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์ให้อีกทีนึงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะไปต่อในเรื่องของธุรกิจจริงๆเดี๋ยวมาเรียนรู้กันในอนาคตแต่พี่เชื่อว่าที่นี่ก็อาจจะเปิดอีกเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเซสชั่นอื่นที่ลงกับเรื่องแผนธุรกิจกันมากขึ้นย้อนกลับมาของเรายังไปไม่ถึงไหน customer segment ครับcustomer segment นะครับเดี๋ยวน้องจะต้องทำนะครับลองเขียนกลุ่มลูกค้าของตัวเองน้องแล้วแปะลงไปว่าเฮ้ยลูกค้าของเรา user ของเราคนซื้อใช้ post-it สีหนึ่งนะครับคนใช้ user end user ใช้ post-it อีกสีหนึ่งเนาะเราจะได้วิเคราะห์ได้ชัดเลยว่าของเราใครคนแน่เป็นคนซื้อใครกันแน่เป็นคนใช้ตอนนี้หลายทีมงงมากเลยคนใช้ยังหาไม่ได้เลยพี่แล้วคนซื้อจะเอามาจากไหนไม่เป็นไรครับค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ไปเพราะสุดท้ายแล้วตอน pitching เราต้องนำเสนอนะครับว่าสินค้าของเราใครคนแน่เป็นคนใช้และใครกันแน่เป็นคนซื้อนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของ problem สำคัญเพราะสินค้าหรือบริการที่ดีนะปัจจุบันต้องแก้ปัญหาให้กับใครสักคนหนึ่งถ้ามันไม่แก้ปัญหาเลยเขาไม่ซื้อนะฮะคิดดูภาพตามถ้าพี่เป็นไข้นะป่วยอยู่โอ้ยป่วยไม่สบายมากเลยเดินเข้าไปในร้านขายยาพี่จะซื้อยาพาราเซตามอลหรือว่าซื้อยาบำรุงที่มีวิตามิน E B D และ C สารต่อต้านอนุมูลอิสระซื้ออะไรฮะพี่ป่วยพี่เดินเข้าไปในร้านขายยาพี่จะไปซื้อยาพาราหรือไปซื้ออาหารเสริมยาพาราเพราะอะไรฮะใช่ฉะนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่น้องทำพี่อยากให้น้องคิดเสมือนว่าลูกค้ากูถ้าไม่ใช้โซลูชันกูพรุ่งนี้มึงตายถ้าคิดให้ได้แบบนี้น้องจะเจอลูกค้าเป็นโคตรชัดเลยใครกันแน่ที่ไม่ใช้โซลูชันฉันแล้วพรุ่งนี้เขาตายเข้าใจใช่ไหมฮะฉะนั้นสินค้าหรือบริการต้องเข้าไปแก้ปัญหาซึ่งปัญหานั้นต้องเป็นปัญหาที่หนักสำหรับเขาใหญ่สำหรับเขาแล้วก็ต้องยาวสำหรับเขาด้วยหนักใหญ่ยาวอะไรใหญ่ๆยาวๆจะดีเสมอนะครับหมายถึงปัญหาของลูกค้าหนักใหญ่ยาวหนักคืออะไรครับต้องเป็นปัญหาในชีวิตเขาที่มันต้องการที่จะแก้อย่างเร่งด่วนต้องหนักหนาสาหัสถ้าไม่หนักไม่หนาไม่สาไม่หัดอย่าไปทำไร้สาระเสียเวลาของน้องจะไปวางอยู่ตามเชลคนจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่น้องทำสินค้าหรือบริการแก้ปัญหาหนักให้เขาวิ่งหาเองเลยครับไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดให้ยุ่งยากสตาร์ทอัพชอบทำแบบนี้ทำโซลูชันแก้ปัญหาหนักสังเกตดีๆเราจะไม่ค่อยเห็นสตาร์ทอัพออกมาโฆษณาให้เราเห็นตามทีวีวิทยุโทรทัศน์เลยแต่เราจะเห็นพวกแชมพูยาสระผมครีมอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่สินค้าที่แก้ปัญหาเข้าใจใช่ไหมเพราะสตาร์ทอัพเขานั่งอยู่ในมุมที่แก้ปัญหาคนนั่งรอเลยฮะวันลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเขาเพราะเขามีปัญหาต้องการที่จะแก้เข้าใจไหมใหญ่ครับสำคัญใหญ่นี่คืออะไรถ้าน้องทำไปแล้วคัสโตเมอร์เซกเมนต์ของน้องไม่ได้มีจำนวนมากพอไม่คุ้มค่าต่อการทำธุรกิจไม่ต้องทำครับตอนนี้ความยากเกิดขึ้นแล้วน้องอาจจะต้องกลับไปทบทวนเขาว่าลูกค้าหรือ customer segment ที่น้องตั้งไว้อะมีปริมาณใหญ่มากพอไหมที่ทำธุรกิจถ้ามันใหญ่ไม่พอนักลงทุนให้ไหมฮะมีคน3คนเองอะลงทุนเท่าไหร่30ล้านแก้ปัญหาให้กับ3คนแต่ถ้า3คนนั้นอะยอมยินดีที่จะจ่ายราคา100ล้านก็ยินดีนะครับแต่มันเป็นไปได้ยากนะสุดท้ายยาวคืออะไรลูกค้าครับต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างนั้นซ้ำๆเป็นระยะยาวถ้าสินค้าหรือบริการทำแล้วแก้ปัญหาเสร็จหมดจดเช่นพี่ทำยาขึ้นมาเม็ดนึงกินเสร็จแล้วคนที่ขาด้วนขางอกฟลุบออกมาเลยเป็นคนปกติสมมุติครับสมมุติหนักไหมครับปัญหาที่พี่แก้ใหญ่ไหมฮะมีคนเยอะครับทำไมอ่ะหายเลยแล้วมันคุ้มกับการทำธุรกิจไหมอาจจะไม่คุ้มนะครับน้องอาจจะต้องแบบค่อยๆงอกทีละในทางการตลาดคือดึงลูกค้าไว้แต่ไม่ใช่เลี้ยงไข่นะครับแต่ไม่ใช่เลี้ยงไข่เนาะฉะนั้นพูดให้มันขำๆเฉยๆกลับมานะครับต้องวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปแก้ต้องเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่ปัญหายาวสำหรับลูกค้าแต่ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ครับให้น้องลองดูในช่อง problem ครับลองดูในลีนแคนวาสเนาะมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยเห็นไหมฮะเขาเขียนว่า existing alternative เห็นไหมครับอันนี้ครับเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดในโลกน้องเชื่อไหมว่าหลายที่หรือสตาร์ทอัพหรือคนทำธุรกิจหลายคนไม่ค่อยสนใจตรงนี้แต่พี่เชื่อว่าถ้าน้องผ่านตรงนี้ไปไม่ได้น้องไม่ต้องทำธุรกิจครับ Existing Alternative แปลว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วณปัจจุบันตอนที่ยังไม่มีโซลูชันเรานะวิธีการเดิมที่เขาใช้อยู่คืออย่างนี้ครับวิธีการวิเคราะห์คืออีลูกค้าคนนี้อีลูกค้าคนนี้สมมติเราแปะลูกค้าแล้วนะมีปัญหาแบบนี้เขาใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาอยู่อีลูกค้าคนนี้มีปัญหาแบบนี้
ขาใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาอยู่วิธีการคิดคืออย่างนี้ครับถ้าวิธีการแก้ปัญหาที่เขาใช้อยู่ดีต่อชีวิตเขาอยู่แล้วน้องทำโซลูชันเจ๋งให้ตายยังไงเขาก็ไม่ซื้อจริงไหมถ้าสมมติว่าการต้มยาหม้อกินมันดีต่อชีวิตเขาอยู่แล้วพาราเซตามอลก็ขายไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะสิ่งน้องต้องวิเคราะห์มันคือคู่แข่งแต่เขาเรียกว่าคู่แข่งทางอ้อมถ้าการที่คุณตักมยุราใช้แม่ไปซื้อผักออร์แกนิกที่วังน้ำเขียวมันดีต่อชีวิตอยู่แล้วเวเจเดลี่ก็ขายไม่ได้แต่บังเอิญเวเจเดลี่มาทำให้แม่ตักมยุราต้องไม่ต้องขับรถไปที่นู่นเข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นแล้ว existing alternative 1. คู่แข่งทางอ้อมคือวิธีการเดิมที่เขาใช้อยู่เขาใช้วิธีการอะไรวิเคราะห์ให้ชัดเพื่อที่เราจะต้องไปสร้างคุณค่าให้โดดเด่นและแตกต่างกว่าวิธีการเดิมไหมครับคำว่า unique value proposition จึงสำคัญอย่างนี้ฉะนั้นแล้วตรงนี้จะออกมาได้น้องต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการเดิมที่เขาใช้อยู่มันลำบากแค่ไหนสาหัสแค่ไหนไม่ดียังไงทำไมถึงจะต้องมีเราเข้าไป1ประเด็นประเด็นที่2ครับ existing alternative ที่น้องจะต้องวิเคราะห์คือคู่แข่งทางตรงเซิร์ชเข้าไปเลยครับว่าเคยมีคนทำสินค้าหรือบริการแบบที่เราทำอยู่หรือเปล่าถ้ารู้นะว่ามันเป็นแบรนด์อะไรน้องแปะชื่อแบรนด์ลงไปเลยครับแล้ววิเคราะห์ครับว่าเขาทำมาหากินยังไงโซลูชันเขาทำยังไงหาจุดอ่อนเขาให้ได้ครับวิธีการคิดต่อครับถ้าวันหนึ่งน้องเจอแล้วอีลูกค้าคนนี้มีปัญหาแบบนี้เขาใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาอยู่แล้วน้องรู้สึกว่ามันไม่น่าแข่งเลยครับพี่ทำไงดีเอาสมมติเอาง่ายๆน้องรู้จักมันฝรั่งทอดในเซเว่นไหมครับยี่ห้อไหนที่ดังที่สุดครับเลถ้าบ้านพี่มีมันฝรั่งเต็มไปหมดเลยพี่จะไปทอดขายแล้วก็ไปวางในเซเว่นดีไหมทำไมอ่ะเออแล้วถ้าวันหนึ่งไอเดียที่เราทำคืนนี้ครับแล้วเราไปเจอทางตันเจอคู่แข่งก้างใหญ่เราจะทำยังไงทำไงดีฮะล้มกระดานไงครับล้มเลยง่ายสุดคิดใหม่ล้มก็ล้มแค่ในนี้นะลูกไม่เหมือนพวกพี่นะฮะเจ็บจริงครับเจ๋งจริงมาเยอะนักตอนนักเพราะตอนที่พี่เริ่มต้นทำธุรกิจไม่เคยมีใครมาสอนอะไรแบบนี้เลยครับแต่ถ้าวันนี้น้องตัดสินใจล้มน้องล้มแค่ในห้องเอาแค่โพสต์อิทน้องจะใช้กี่ร้อยแผ่นใช้ไปเลยเต็มที่เพราะมันคือการตั้งสมมติฐานทำบนแผ่นผ้าใบที่มันมีฟูกนุ่มๆรองรับเหมือนน้องกลุ่มนู้นข้างหลังทีมนู้นล้มไปไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วน่ะน้องทีมที่อยู่มุมตรงนั้นน่ะเมื่อกี้พี่จ๋าไปทุบอีกล้มอีกน้องเขาหอมหวานมากทุกวันนี้เขาบอกมาอะไรพี่หนูไม่กลัวละหนูล้มได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคฉะนั้นแล้วถ้าน้องเจอคู่แข่งก้างใหญ่ทำยังไงดีครับไปต่อไหมมีใครไม่อยากไปต่อสมมติวิเคราะห์ไปเล่นๆลูกค้าคนนี้มีปัญหาแบบนี้เจอคู่แข่งทั้งตรงและทางอ้อมไม่โคตรเจ๋งมากเลยเราทำโซลูชันไปแล้วยังไงเขาก็ไม่ซื้อหรอกไปต่อไหมครับใครอยากไปต่อยกมือใครอยากไปต่อยกมือมีคนอยากไปต่อใจสู้มากมันมีวิธีครับถ้าน้องไม่อยากไปต่อน้องล้มกระดานคิดใหม่วิธีการเริ่มอาจจะเริ่มที่ปัญหาเดิมก็ได้นะครับหรือลูกค้ากลุ่มเดิมแต่วิเคราะห์ปัญหาใหม่ของเขาเหมือนที่พี่จ๋าบอกจำได้ไหม value for whom แล้วก็มาดูครับใช้วิธีการเหมือนเมื่อเช้าที่สอนมาเลยแต่ถ้าใครมองว่าหนูจะไปต่อกับพี่ยังไงหนูก็จะไปต่อในตลาดนี้ไม่ผิดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับการทำธุรกิจที่ง่ายที่สุดคือทำธุรกิจที่มีคนทำอยู่แล้วแล้วมันขายได้ก๊อปปี้วางปึ้งจบมีตลาดรอไม่ต้องกลัวขายได้ก๊อปปี้เลยแค่นั้นเองมันคือวิธีการง่ายที่สุดแต่ถ้าน้องอยากจะไปต่อครับน้องต้องกำหนดคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างแตกต่างกับใครครับก็แตกต่างกับ existing alternative ให้ได้เลมึงให้น้อยใช่ไหมมึงให้น้อยใช่ไหมกูให้เยอะเลมึงเค็มใช่ไหมมึงเค็มใช่ไหมกูเค็มน้อยเลมึงทอดใช่ไหมมึงทอดใช่ไหมกูฟีดได้เลมึงใช้มันฝรั่งนอกใช่ไหมกูใช้มันแก้วเข้าใจใช่ไหมฮะเรากำหนดคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างกับเขาเรารู้จักวันแก้วไหมไม่หมดหรอกวันแก้วมึงเขารู้จักวันแก้วไหมเข้าใจใช่ไหมฮะวิธีการคือกำหนดคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างโดดเด่นและแตกต่างกับใครก็ต่างคู่แข่งที่มีอยู่น้องก็มีโอกาสไปต่อในตลาดได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะลูกค้าซื้อสินค้าจากคุณค่าไม่ได้ซื้อสินค้าจากฟีเจอร์ฟังก์ชันมากมายคุณค่าเท่านั้นที่จะสามารถดึงดูดให้กับลูกค้าได้ที่มันเจ๋งไปนะคืออะไรรู้ไหมปัจจุบันลูกค้าจ่ายเงินเพราะคุณค่านะครับไม่ได้จ่ายเงินเพราะอะไรเลยรู้จักกระเป๋าหลุยส์วิตตองไหมฮะจริงๆแล้วกระเป๋าใช้แก้ปัญหาอะไรครับกระเป๋าแก้ปัญหาในการใส่ของจริงไหมถ้าต้องการแก้ปัญหาในการใส่ของจริงซื้อถุงผ้าก็ได้แต่คนซื้อหลุยส์วิตตองเพราะคุณค่าของมันคือสะพายแล้วดูรวยไม่มีอะไรสะพายแล้วดูรวยแค่นั้นแหละคนซื้อเพราะสะพายแล้วดูรวยอย่างนี้เป็นต้นคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันนะครับโอเคพี่คุยไปแล้วเนาะเรื่องของคุณค่าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพี่มีเคสยกตัวอย่างให้ดูเคสนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันชัดมากๆเลยในการกำหนดคุณค่าโดดเด่นและแตกต่างแล้วมันเป็นเคสที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าว่าสินค้าหรือบริการของเราโดดเด่นและแตกต่างกว่าชาวบ้านเขายังไงนะครับ
iPhone เขาบอกว่าใช้ของผมสิครับมันปลอดภัยกว่าใช้ iPhone สิครับมันลื่นไหลกว่าใช้ iPhone สิครับมันฉะนั้นแล้วสินค้าหรือบริการของเรามีคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างกับชาวบ้านเขายังไงอย่าเพิ่งไปซื้อ iPhone นะครับเพราะพี่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์กับเขาพี่เอาเคสตัวอย่างขึ้นมาให้น้องดูเฉยๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหาแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอแต่ถ้าในการทำธุรกิจจริงๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกลูกค้าครับว่าซื้อของกูเถอะมันดีกว่าชาวบ้านเขายังไงเพราะณปัจจุบันแข่งกันที่คุณค่าครับแล้วค่อยมาออกแบบโซลูชันสังเกตดิโซลูชันมาท้ายสุดเลยอะเห็นไหมโซลูชันไอ้สำหรับโซลูชันมาท้ายสุดฉะนั้นโซลูชันคืออะไรครับฟังดีๆนะฮะพี่จะพาวิเคราะห์แบบไปในทิศทางเดียวกันโซลูชันหมายถึงสิ่งที่แก้ปัญหานี้ให้กับลูกค้าคนนี้ซึ่งต้องโดดเด่นและแตกต่างกว่าสิ่งที่เขาใช้อยู่หรือคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดเข้าใจใช่ไหมฮะโซลูชันคือตัวส่งมอบคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งลูกค้าคนนี้มีปัญหาแบบนี้แล้วเขาใช้วิธีการเดิมแก้ปัญหาซึ่งมันห่วยแตกมากโซลูชันคือสิ่งที่ดีกว่าลูกค้าใช้วิธีการเดิมอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้แล้วโซลูชันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เพราะมันมีคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่างเข้าใจใช่ไหมฮะนึกภาพออกใช่ไหมฉะนั้น4ช่องนี้ครับถ้าน้องวิเคราะห์แบบนี้กลับไปกลับมาแล้วมันรู้สึกว่าฟังแล้วลื่นหู 50% แล้วนะครับมีโอกาสไปต่อได้เพราะธุรกิจเราอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะสิ่งที่เราทำมันตอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการตั้งสมมติฐานออกไปทดสอบสมมติฐานด้วยนะครับว่าลูกค้าซื้อหรือเปล่าเอาหรือเปล่าใช้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าโซลูชันความสำคัญอีกอย่างนึงคือต้องมีความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีด้วยนะครับซึ่งบางครั้งสิ่งที่เราคิดมามันไม่สามารถสร้างได้หรือมันใช้วิธีการสร้างได้ยากมากน้องเปลี่ยนวิธีการครับเพราะบางครั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบางอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าเลยโดยเฉพาะในมุมของสายวิทย์พี่เป็นสายสังคมนะฮะพี่จบนิติศาสตร์มาเนาะพี่ได้อยู่วนเวียนกับสายดีฟเทคกับป้าจ๋ากับอะไรมาพี่มีความรู้สึกนั่งฟังแล้วพี่รู้สึกว่ามึงจะทำของบางอย่างให้มันยากทำไมวะลูกค้าไม่ได้อยากได้อะไรซับซ้อนขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหมฮะบางครั้งความยากที่ทำอยู่แม่งราคาสูงด้วยต้นทุนสูงอ่ะจะทำให้มันยากทำไมมันมีนวัตกรรมนึงครับที่โคตรเจ๋งเลยขึ้นมาทำแก้ปัญหาให้กับลูกค้าขออนุญาตยกตัวอย่างใครเคยไปเดินร้านขายเครื่องสำอางที่ในห้างที่ใหญ่ที่ผู้หญิงชอบเดินร้านสีชมพูชื่อเลยนะ If and Boy มีใครมีแฟนที่เคยไปเดินห้างไหมครับพี่สุภาพบุรุษมันจะคล้ายๆ Big C ครับอยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่ในนั้นจะขายเฉพาะเครื่องสำอางเท่านั้นผู้หญิงจะเยอะมากในต่างประเทศครับเขามีปัญหานึงคือเวลาเราถือตะกร้าแล้วเดินเข้าไปในห้างนั้นสิ่งที่เจอคืออะไรครับนึกภาพตามเดินเข้าไปเราจะรำคาญพนักงานขายมากถ้าสุภาพบุรุษนึกไม่ออกลองนึกภาพคุณไปเดินโฮมโปรแล้วมีพนักงานเดินตามเอาอะไรดีครับซื้ออะไรดีครับผมแนะนำได้นะครับรำคาญไหมฮะรำคาญมากๆร้านขายเครื่องสำอางนี้ครับที่ต่างประเทศเขาเลยคิดค้นนวัตกรรมเขาใช้วิธีการดีไซน์ทิงกิ้งนะครับมาออกแบบนวัตกรรมของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะลูกค้าบอกว่าลูกค้ารำคาญพนักงานน่ะพนักงานที่มาเดินตามมากๆเขาใช้วิธีการนี้ครับเอาตะกร้าเพราะปกติเราเดินเข้าไปเราถือตะกร้าใช่ไหมครับมีตะกร้าสองสีตั้งอยู่แถวนี้สีชมพูครับแถวนี้สีดำสีชมพูแปลว่าพนักงานจ๋าช่วยฉันทีเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่สีดำบอกว่ามึงไม่ต้องยุ่งกับกูเข้าใจไหมฮะถ้าลูกค้าต้องการพนักงานก็หยิบสีชมพูไปถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็หยิบสีดำไปเดินไปไม่ต้องการถึงขั้นมึงเป็นลมตายพนักงานก็ไม่เดินตามนะครับเพราะเขียนไว้จะได้ว่าผู้เล่นไม่ถึงขนาดนั้นสิ่งที่ได้คือลูกค้ารู้สึกแฮปปี้มากแต่สิ่งที่ได้ไปมากกว่านั้นคือร้านได้ฐานข้อมูลเชิงลึกว่าลูกค้าที่เข้ามาแฮปปี้ในลักษณะประมาณไหนกันแน่แล้วเก็บไปวิเคราะห์ให้สินค้าหรือบริการตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าเดิมนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับซึ่งบางครั้งไม่ต้องสร้างเครื่องอะไรให้มันวุ่นวายด้วยซ้ำอยู่ที่ไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมของลูกค้าแต่อย่าเอาคำพี่นะครับเพราะเรามาในเรื่องของดีฟเทคเนาะเกี่ยวกับสายเฮลนะครับถ้าน้องไม่ลึกน้องโดนกรรมการปัดตกนะครับอันนี้พี่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าในบางครั้งในการคิดค้นนวัตกรรมสำคัญที่สุดคือโซลูชันต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าถ้าไม่แก้ปัญหาเลยยังไงเขาก็ไม่ซื้อเนาะแล้วก็มาในเรื่องของชาแนลครับช่องต่อมาไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเล่าให้ครบนะชาแนลคืออะไรครับคือช่องทางครับในทางการตลาดมี5สเต็ปด้วยกันทำยังไงให้ลูกค้ารับรู้ลูกค้าประเมินเราจากไหนซื้อยังไงส่งมอบสินค้ายังไงแล้วหลังการขายแล้วครับเราทำยังไงกับลูกค้าเขาเขียนว่าออนไลน์กับออฟไลน์หมดเลย
น้องคิดว่าณปัจจุบันถ้าทำสินค้าหรือบริการทำการตลาดแบบไหนดีครับออนไลน์คำถามคือถ้าลูกค้าไปโรงพยาบาลแกจะทำเพจ Facebook มั้ยครับเห็นไหมทำไมอ่ะเพราะโรงพยาบาลเป็นองค์กรใช่ไหมเขาไม่มาดูเพจไม่มาดูไลฟ์สดหรอกฉะนั้นแล้วในการเลือกออนไลน์หรือออฟไลน์ดูที่ใครเป็นหลักครับลูกค้าช่องชาแนลจึงอยู่ติดกับลูกค้าเลยเลือกให้เหมาะสมน้องรู้ไหมครับว่าความผิดพลาดของการทำธุรกิจณปัจจุบันโดยในมุมของสตาร์ทอัพเองลืมเหลือตังไว้ทำช่องทางพวกนี้ทำการตลาดครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าของเราดีเราไม่ประกาศให้โลกรู้ให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีเราอยู่ในโลกแห่งนี้มันจะมีคนซื้อไหมไม่มีใช่ไหมครับลูกค้าประเมินครับลูกค้าประเมินสินค้าจากไหนรู้ไหมฮะณปัจจุบันสมมติลูกค้าสมมติเราอยากรู้สินค้าสักอย่างนึงเราใช้ช่องทางไหนในการหาข้อมูลครับ Google ใช่ไหมเสิร์ชก่อนสิ่งแรกที่เสิร์ชใน Google เว็บแรกอยู่บนสุดกับเว็บล่างสุดแกคลิกเว็บไหนทำไมถึงคลิกเว็บแรกอะฮะมันง่ายอะไรครับมันง่ายมันเหมือนคนจะเข้าเยอะมันเหมือนดูน่าสนใจเขาประเมินจากพฤติกรรมผู้บริโภคครับว่าณปัจจุบันคนอยากหาอะไรก็แล้วแต่เซิร์ชใน Google ใช่ไหมฮะแล้วน้องรู้ไหมครับว่า Google มึงก็เลยบอกว่าถ้ามึงอยากให้เว็บไซต์ร้านมึงอยู่แถวบนสุดในลูกค้าเซิร์ชคีย์เวิร์ดเสียเงินมาจ้า Google เขาเรียกว่า Google Ad Facebook เรารู้อยู่แล้วใช่มั้ยครับว่าต้องเสียเงินให้กับ Facebook เพื่อที่จะยิงแอดแต่ณปัจจุบันครับคนเล่น Facebook น้อยลงเขาก็เลยบิดการตลาดมาที่ Google แต่ตอนนี้เวลาเราเซิร์ช Google หาสินค้าสักอย่างนึงเช่นรองเท้าสนีกเกอร์ที่อยู่บนสุดคืออะไรฮะที่ขึ้นมา Lazadaใช่ไหมก็พอ Lazada จ่ายเงินให้ Google นี่ครับมันก็เลยขึ้นมาอยู่บนสุดนึกภาพออกไหมฉะนั้นเราต้องดูดีๆอ่ะแล้วถ้าลูกค้าเราเป็นคนขับแท็กซี่ล่ะครับเราจะทำประเมินทางด้านไหนทำเพจดีไหมทำ Facebook ดีไหมทำไมอ่ะคนขับแท็กซี่เขาขับรถอยู่ถูกป่ะทำช่องทางไหนดีครับวิทยุหรือป้ายบิลบอร์ดเห็นไหมฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ลูกค้าหมดเลยถ้าลูกค้าน้องชัดแต่แรกธุรกิจมันโคตรง่ายเลยไปถึงการตั้งราคาไปถึงการขายฉะนั้นถ้าลูกค้าไม่ชัดนะน้องจะแกว่งไปเรื่อยแล้วน้องจะไม่ชัดทุกอย่างเลยนะครับการซื้อการส่งมอบและวิธีการหลังการขายครับ5อย่างนี้คือสเต็ปเรียนรู้ไว้นะครับพรุ่งนี้พิชอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดก็ได้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการเข้าไปขายให้กับลูกค้าของเรานั่นเองในส่วนของ2ช่องนี้ครับ Revenue Stream ก็คือวิธีการหารายได้ครับแล้วก็เรื่อง Cost Structure ต้นทุนครับว่าเราทำสินค้าหรือบริการออกมามันคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่ารายได้ที่ได้มามันคุ้มไหมลงทุนขนาดนี้เมื่อไหร่จะคืนทุนระยะเวลาคืนทุนคือตอนไหนกรรมการต้องฟังนะครับกรรมการอยากได้ยินมากเลยขอเงินลงทุน30ล้านแล้วเมื่อไหร่คืนทุนประมาณ70ปีครับพี่แกให้มั้ยถ้าเขามาขอเงิน30ล้านคือตัวสายทำไมไม่ให้ไงตายก่อนฉะนั้นแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยกรรมการนั่งอยู่กรรมการก็จะใช้วิเคราะห์เหมือนเราวิเคราะห์เร็วๆเมื่อกี้แหละลงทุน50ล้านเมื่อไหร่คืนทุน72ปีไม่คุ้มขอ50ล้านกับพี่เมื่อไหร่คืนทุนอีกอาทิตย์หน้าครับพี่ให้มั้ยฮะเพราะนี่ครับกรรมการก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันไม่ให้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะมาบอกว่าวิธีการวิเคราะห์ตัวเลขให้กรรมการเห็นไม่ใช่ให้กรรมการนะครับในตัวเราในการจะทำธุรกิจเราต้องมาวิเคราะห์พวกนี้ด้วยว่ามันคุ้มต่อการทำหรือเปล่าทำไปทำมาลูกค้าชัดค่ะพี่พอเบ้มโอ้โหชัดมากปัญหาชัดกูแข่งคู่แข่งในตลาดได้คุณค่าชัดเจนชแนลชัดมากเลยพี่จ้างก่อนตลาดมาร์เก็ตติ้งทำมาครบทุกช่องแล้วสุดท้ายการเงินมันไม่เหมาะกับการทำธุรกิจทำไงดีครับไม่ต้องทำไงฮะก็มันชัดมาทุกอย่างแต่มันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนกำไรมันหาไม่เจอไม่ต้องทำแต่มันมีวิธีเดี๋ยวพี่ต้นจะมาบอกเดี๋ยวอาจารย์ต้นจะมาบอกว่าทำยังไงมันถึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุนทำยังไงถึงจะมีรายได้มากขึ้นกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับช่องต่อมาครับก็คือคีเมทริกคีเมทริกคือเขาเรียกว่าดัชนีชี้วัดตัวชี้วัดนะครับในการทำธุรกิจเราไม่ทำหลักร้อยเนาะตัวนี้ครับจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยครับชี้วัดแบบไหนคนเข้ามาเห็นกี่คนถือว่าประสบความสำเร็จใช้เงินเท่านี้ระยะเวลาเท่านี้ระยะเวลาเท่าไหร่คนเข้ามากี่คนในแพลตฟอร์มของเราหรือว่าคนใช้เข้าไปแล้วกี่คนกลับมาซื้อซ้ำกี่คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับคีย์เมทริกอันนี้จะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาอธิบายในเชิงลึกสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ unfair advantage ช่องที่9 unfair advantage unfair แปลว่า unfair แปลว่า unfair unfair ไม่แฟร์ advantage นะครับข้อได้เปรียบใช่ไหมสังเกตดีๆนะฮะunique value proposition เป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกว่าคุณค่าของสินค้าหรือบริการของเราเหมาะกับลูกค้ายังไงแต่ unfair advantage ครับเป็นตัวที่จะบอกว่าถ้าวันนึงมีคู่แข่งทำเหมือนเราจะทำยังไงให้คู่แข่งตามไม่ได้หรือตามได้ช้าที่สุดมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะว่าตามไม่ได้ตามได้ช้าข้อนี้สำคัญมากข้อสุดท้ายโดยเฉพาะในมุมของสตาร์ทอัพที่ต้องขึ้นไปพิตชิ่งบนเวทีต่างๆเพื่อขอเงินนักลงทุนเพื่อแข่งขันเพื่อประกวดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราเปิดเผยไอเดียของเราให้ทุกคนฟังหมดเลยถ้าวันนี้พรุ่งนี้น้องขึ้นมาพูดในไอเดียที่พี่มีเงินในทีมที่มีพี่จ๋า
ในทีมพี่มีอาจารย์เคตะในทีมพี่เป็นอยู่ที่มหิดลพี่สามารถทำได้เลยพรุ่งนี้แต่น้องเป็นไอเดียเพิ่งทำน้องไม่ทำทำไม่ทันทำไม่ได้พรุ่งนี้พี่สามารถทำได้เลยน้องจะไปอยู่ตรงไหนของตลาดเข้าใจใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วในการทำธุรกิจถ้าเราไม่มีจุดแข็งที่คู่แข่งตามไม่ได้หรือตามได้ช้าไม่ต้องทำนะครับถ้ามันก๊อปปี้ง่ายขนาดนั้นน่ะไอเดียของน้องไม่ต้องทำหรอกเสียเวลาหาให้เจอครับอันแฟร์แอดเวนเทจแล้วอันแฟร์แอดเวนเทจคืออะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์ให้นะครับน้องไม่ต้องกังวลก๊อปปี้เดี๋ยวอันแฟร์แอดเวนเทจไปเร็วๆนะฮะอันแฟร์แอดเวนเทจมีอะไรบ้างครับอะไรที่ไม่ใช่อันแฟร์เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าน้องขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่คะหนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยค่ะข้อได้เปรียบของหนูคือเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนเลยค่ะพี่หนูตื่นมา8โมงแล้วหนูพิษเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นอันแฟร์ไหมครับถือเป็นจุดแข็งไหมไม่เนาะไม่แน่นอนสิ่งแรกที่พี่บอกว่าจะเป็นอันแฟร์แอดเวนเทจได้คือเรื่องของทีมครับทีมของเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเฉพาะเรื่องหรือเปล่าถ้าทีมของเราไม่มีเรามีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนั่งอยู่ในทีมไหมเพราะนักลงทุนไม่ให้เงินลงทุนทำยาฆ่ามะเร็งกับพ่อค้าขายผักหน้าเลือดแน่ๆจริงไหมฮะถ้าพี่คือบอกพี่ผมทำยาต้านมะเร็งได้กินเสร็จแล้วหายแน่นอนกรรมการถามมึงเป็นใครจบกฎหมายมาครับมึงทำธุรกิจอะไรอยู่ขายผักออร์แกนิกครับเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าอีกทีมนึงบอกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องยาครับจบด้านยามามีเภสัชกรนั่งอยู่ครับแล้วมีวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นั่งอยู่แกคิดว่ากรรมการจะให้เงินใครมากกว่ากันเข้าใจใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าทีมเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมันก็ไม่มีข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจอะไรอีกครับคอนเนคชั่นโคตรสำคัญเลยถ้าพี่บอกว่าพ่อพี่เป็นลุงตู่มีใครจะแข่งพี่ไหมครับแข่งไหมฮะแข่งไหมฮะไม่มีเข้าใจไหมฮะพ่อพี่เป็นลุงตู่ถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่มาขอเงินถ้าสมมตินะไม่ที่โดนมีเงินให้ 100,000 บาทแล้วเปิดรับทุกคนในประเทศไทยเข้ามาขอเลยแล้วพี่เข้ามาแข่งแล้วพี่บอกว่าอ๋อผมเป็นนักศึกษาไม่ที่โดนแกคิดว่าเขาจะให้พี่ไหมนะใช่ไหมอย่างน้อยก็มีความเป็นคอนเนคชั่นเนาะมีเส้นมีสายอัดเทปอยู่ไหมฮะทุกวงการมีเส้นสายหมดเข้าใจใช่ไหมฮะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นอันแฟร์แอดเวนเทจเช่นเดียวกันอะไรอีกครับที่เรียกว่าอันแฟร์แอดเวนเทจหลายคนบอกว่าฉันเป็นเจ้าแรกของโลกเป็นอันแฟร์แอดเวนเทจไหมฮะเป็นไหมเป็นอันแฟร์แอดเวนเทจไหมเจ้าแรกของโลก first mover ไม่เป็นอันแฟร์แอดเวนเทจนะครับถ้าจะเป็นอันแฟร์แอดเวนเทจได้ก็คือ first in mind ครับคุณต้องอยู่ในใจของลูกค้าถ้าพูดถึงสินค้านี้ต้องเป็นชื่อคุณเท่านั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนึกถึง ฉะนั้นแล้วมาม่าอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกผงซักฟอกนึกถึงบริษัทเอ็กเซลเล่นเองเล่นเองผมจะบอกนึกถึงทางที่แฟบอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกก็ได้แต่คนนึกถึงว่าออมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสายการแพทย์คือเสียงดังเลยเชียวอย่างนี้เป็นต้นครับมันคืออันแฟร์แอดเวนเทจคือ first in mind ครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้กันแล้วมันมีอันที่ก้ำกึ่งอยู่นะครับในเรื่องของสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นอันแฟร์แอดเวนเทจไหมครับเป็นไหมจริงเหรอแค่เถียงกับนักกฎหมายอยู่นะพี่เป็นนักกฎหมายนะเก่งด้วยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไหมฮะอันแฟร์แอดเวนเทจไหมพี่จดสิทธิบัตรเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วคู่แข่งตามได้ไหมคู่แข่งตามได้ไหมฮะความสุ่มเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้น้องไปดูดีๆนะครับในการที่จะจดสิทธิบัตรบางอย่างเราต้องเปิดเผยข้อมูลก่อนแล้วจะมีระยะเวลาในการคัดค้านว่าเคยมีคนทำแบบนี้แล้วมันมีพวกนักนวัตกรประเภทหนึ่งครับวันๆมันไม่ทำหาอะไรครับมันไปแอบดูคนที่กำลังจะจดแล้วก๊อปปี้ไอเดียแล้วบิดนิดนึงแล้วไปทำเข้าใจไหมฮะฉะนั้นดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำอันไหนควรจดเพื่อเปิดเผยข้อมูลอันไหนไม่ควรจดนะครับฉะนั้นแล้วมันเป็นและไม่เป็นอันแฟร์แอดเวนเทจในเรื่องของทรัพย์สินธรรมดาสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคสุดท้ายครับเน้นย้ำทุกอย่างใน9ช่องคือสมมุติฐานพรุ่งนี้พี่อยากเห็นทุกทีมทดสอบสมมุติฐานให้หน่อยสิว่าสิ่งที่แกคิดมาครบตอนที่ขึ้นมาพูดอ่ะมีคนใช้จริงหรือเปล่ามีคนซื้อจริงหรือเปล่ามีคนเอาจริงหรือเปล่าหมายถึงเอาในธุรกิจนะครับไม่ได้หมายถึงมีคนเอาอกเอาใจ มีคนเอาจริงหรือเปล่าฉะนั้นแล้ว validate สำคัญในรูปแบบไหนบ้างครับ1ออกไปถามลูกค้าวันนี้เรามีเวลาทั้งคืนครับหลังจากเพื่อนกลับมาถ้าโซลูชันเราฟิตแล้วเรามีเวลาถึง10โมงในการส่งสไลด์น้องออกไปถามลูกค้าได้ครับร้านนวดคาราโอเกะที่อยู่หน้ามอเตอร์เวลเลนออกไปถามลูกค้าเก็บข้อมูลมาให้หน่อยหาหลักฐานมาให้หน่อยว่ามีลูกค้าซื้อจริงใช้จริงแต่วิธีการง่ายที่สุดครับคือการทำ Google Form หรือ Survey Monkey โปรยคำถามให้หน่อยครับแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นกลับมาให้หน่อยยืนยันให้กรรมการเห็นว่าสิ่งที่หนูคิดหนูไม่ได้มโนนะ
มีการทดสอบแล้วว่ามีคนซื้อมีคนใช้จริงๆโอเคครับจบสำหรับแผนธุรกิจ9ช่องใครมีคำถามไหมครับไม่9สิเหลืออีก2ช่องเดี๋ยวก่อนนำเสนอเรื่องของ pitching เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะมาสอนอีกทีนึงมีครับมีมั้ยครับมีคำถามมั้ยครับมีมั้ยครับถ้าไม่มีครับก็อย่าลืมนะครับทำหลังจากได้โซลูชันเรียบร้อยแล้วครับเอาโซลูชันมาขึ้นแผนธุรกิจเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องนำเสนอนะครับเดี๋ยวในช่วงเย็นๆก็เดี๋ยวจะมีเซสชันในเรื่องของ finance แล้วก็สอนในเรื่องของ pitching อีกทีนึงนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับThank you.
escape to get in power or not to like this. And I asked who actually gained the benefit of using this. But in my case, in the end, this is automatic. Right. So you should pay attention on this and find who is very good, the real person who can gain an advantage to the power. It's not easy, I know. Yeah, because kind of speaking, I was a security, which is a job, and then they said that they want to buy my software. I thought that at the time, the first reaction, are you going to the manager and make a service right now? No, excuse me, all the colleagues, we are not a maker, you have to do this. But why make my software? And the thing that experience, you feel exactly like you know, all of them. So you can use the software and teach all of them as much as you can. Cool. And, so that's also one thing that I might advise for someone who has quite certain that they doesn't like about this kind of thing. And stuff is okay, but for that's what I'm finding who can get the advantage of how you are getting all the data to someone. Okay. Any questions for this? It's okay. Yeah. It's as fine as a software that should reboot considering the topic at the speed of the motorcycle to go to the place. The fastest route, right? Nothing else to roll companies or industries can actually benefit from my product. So how do I know which is the best place that I should put my product in? Good questions. Where is most convenient? Which one I'll be which one I know my absolutely quite sometimes it's quite a stupid one, but you should ask yourself, where is my product is supposed to be there? It's supposed to be there. Where? For example, maybe it is on the table when insurance supplier agency is trying to sell the insurance program to the buyers. Maybe it is the place that your product is supposed to be there. You got my point? Meaning that it may be a sentence writing on the brochure that this program is included in your service. It may be whether it is most needed. It may be it has the most value. You got the point, right? For example, we mentioned about Apple and your Apple products. If someone said that this program is not compatible with Apple, do you like it? For example, if you would happen to bring let's say virtual products, right? Then no, it's not compatible with Apple. You like it? Not like it, right? But definitely 100% compatible with Apple. Okay, you can consider it, right? Therefore, the product itself is not here, it's not in this paper, but it is written here. But it may the buyer and buyer, the customer, decide to buy one. Therefore, it is most needed here. Right. So you should go back to and try to figure out where is your product is most needed. Right. And that's why you should understand who's the customer. In which scenario is your product is entering? Like we discussed earlier, about how it sounds like. Where should people put this sunscreen on? It should be right before the foundation. Meaning that, this group of students, the first, they think that they will design a bottle so small that can be so compact, which is so compact that a lady can put in the handbag. Right? So they try to design a cap that will not let the fruit inside and leak out some messages that they are paying attention in
into one of these things, right? The linear always not. The place that this model should be is not entirely in the base and map, but right in the linear on the small table where they should be with the main. So the design should be different. The design should be more, ready people to use this tool. So after service, where for example, a problem can be very simple. I want insurance buyer to make a decision right away. I want to solve this problem. And with this, I know that we can ask for people. For example, when I'm having a we discuss with the agency, insurance program. Other things that we're concerned. For example, do you care about your emergency service? For example, if something happened so suddenly and you have to do that emergency service, what are you concerned? Will Dr. Carter have to ask for your request? Yeah, bang. Okay. So Dana, can you tell? So what next? Well, actually, as I said earlier, some groups went to Syrah Hospital to practically actually involve with the practitioners in the field of health in medicine. So they're going to visit some doctors in the field to ask their related questions. We still wait for the other members to join their group. Uh-huh. And the members that we have still here, they learned about 3D printing 2 hours ago. And now they all, as you see, they're all just generating more and more ideas and they're all adding to the speakers on their boards. As I see, they're all very, very busy and the mentors are around helping them. Okay. Of course, in the course of time, their ideas are forming and maybe changing. The thing that looked very fancy at the first now looks maybe silly. So yeah, it's changing. Everything is changing now. Okay. Now, so how about at the end of this day? Today, tonight. So, what kind of expectation that you expect? Actually, we want them to at least come up with an initial idea, initial solution to the problem. They have to debate tonight or just tomorrow presentation? Tomorrow presentation, yes. Okay. Yes. They need more time to think, collaborate, generate ideas, explore more ideas, share with your group members. Mm-hmm. Yeah, it takes time and we need to be patient. Okay. So tonight after this session, after dinner, so what kind of activity then? They continue till at 12 midnight. Mm-hmm. And they still need to do more research. So okay. The same thing that they're all doing now, doing research and sharing ideas, they continue till midnight. Okay.